สนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับพบกันเช้าวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566นะครับอยู่กับผมโสพลและคุณแพรวันวานิชครับแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเราสองคนและทีมงานไม่ได้หยุดนำข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะในช่วงคาบเกี่ยวสิ้นปีต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้าหลายคนเริ่มเตรียมปรับพอร์ตแล้วแล้วก็มองหาโอกาสการลงทุนที่มันจะเข้ามาในปีหน้าหลังจากปีนี้ก็สะบักสะบอมกันพอสมควรเหนื่อยใช่ๆเดี๋ยววันนี้จะมีข้อมูลมาฝากกันทั้งในช่วงแรกเลยนะครับและเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการพูดคุยกับนักลงทุนรายใหญ่เสียป๋องนะครับมาดูกันว่าคุณวัชระแก้วสว่างมีมุมมองอย่างไรกับการลงทุนตอนนี้มีคำแนะนำอย่างไรในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมติดตามพวกเราผ่านทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเหมือนเช่นเคยนะครับที่ในช่อง16 True ID Facebook YouTube TikTok Live อยู่พร้อมกันนะครับสแกน QR Code ด้านข้างได้เลยถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลข่าวสารแบบตลอด24ชั่วโมงกับทาง TNN นะครับค่ะและเริ่มต้นช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปฟังข้อมูลกันหน่อยเพื่อเตรียมปรับพอร์ตรอรับความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเมื่อพูดถึงความมั่งคั่งเราจะมั่งคั่งไปกับสินทรัพย์อะไรได้บ้างนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับดร.กำพลอดิเรกสมบัติค่ะผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office หรือ SCB CIO อยู่กับเราแล้วนะคะดร.กำพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนถามถึงภาพกว้างภาพใหญ่ก่อนดอกเบี้ยเงินเฟ้อของทั้งโลกตอนนี้ดูเหมือนแนวโน้มจะค่อยๆบางลงมาบ้างแล้วในมุมของทางโนเตอร์กำพลมองสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับคือในประเด็นเงินเฟ้อเนี่ยเราต้องเรียนว่าหลังจากที่เรามีเงินเฟ้อที่อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงมา2ปีติดเนี่ยตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่ทำให้เงินเฟ้อสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานราคาอาหารหรือภาวะที่มันทำให้มีการขาดแคลนสินค้าในสินค้าสำคัญต่างๆเนี่ยพอมันทุเลาลงเนี่ยเราเห็นเงินเฟ้อชะลอลงค่อนข้างชัดโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่เรียกว่าเงินเฟ้อทั่วไปครับซึ่งรวมสินค้าทุกประเภทในแง่ของเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งอันนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วธนาคารกลางหลักๆเนี่ยเขาจะดูตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเงินเฟ้อพื้นฐานมันต่างกับเงินเฟ้อทั่วไปยังไงก็คือหักเอาเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารออกไปครับตัวเนี้ยก็ชะลอลงเพียงแต่ว่าการชะลอลงของมันเนี่ยมันยังเป็นไปอย่างช้าๆครับครับมันยังทำให้โดยรวมเนี่ยตัวอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยโดยเฉพาะในของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะมันยังไม่ถึงจุดที่ธนาคารกลางเขาต้องการก็คือกรอบเป้าหมายที่ 2% นะฮะก็ทำให้ต้องมีภาวะที่เรียกว่าดอกเบี้ยสูงค้างนานเนี่ยอยู่แต่ว่าวันนี้ถามว่าตลาดมองยังไงตลาดมองว่าเอ้ยเงินเฟ้อที่ยังสูงอยู่เนี่ยนะครับมันเริ่มชะลอลงแล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยต่อหลังจากนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้ต้องมีการลงดอกเบี้ยด้วยนะครับก็แล้วแต่สำนักตอนนี้นะครับบางสำนักก็มองว่าอาจจะลงดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกนะครับบางที่ก็บอกว่าไตรมาสแรกก็อาจจะลงเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ CIO ของไทย SCB เรามองก็คือว่าเราคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันลงช้าแต่เศรษฐกิจเองเนี่ยการชะลอตัวโดยเฉพาะในของอเมริกาเองเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบซอฟต์แลนดิ้งนะครับมันก็จะทำให้เรื่องของการลงดอกเบี้ยในอเมริกาเนี่ยเรามองว่าจะเป็นเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีครับฮะซึ่งพอสิ่งที่เราเห็นตลาดตอบรับอะค่ะดร.กำพลมันกลายเป็นว่าดูเหมือนว่าตลาดหุ้นนี่ขึ้นนำไปแล้วโดยปกติเวลาภาพมันเกิดแบบนี้โมเมนตัมของการไหลของโฟลว์เนี่ยเขามักจะไปหาสินทรัพย์ไหนมองเรื่องนี้ยังไงคะคือวันนี้ต้องเรียนว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะครับเราพูดถึงเรื่องการหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เริ่มมีการคาดการณ์ว่าจะลงดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าที่ไหนจะลงดอกเบี้ยก่อนเนี่ยวันนี้จริงๆมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าใครที่เศรษฐกิจชะลอมากกว่าจะมีการลงดอกเบี้ยก่อนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนักสำหรับตลาดหุ้นในประเทศนั้นๆ
นะครับคือโอเคดอกเบี้ยลงแต่ว่าการที่ต้องลงดอกเบี้ยเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจคุณชะลอตัวเร็วกว่าคนอื่นนะครับเรื่องของ earnings หรือว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนก็อาจจะชะลอเร็วกว่าคนอื่นวันนี้ในตลาดเนี่ยจะพูดกันว่าโอเคโลกเนี่ยมันเป็นลักษณะชะลอแบบจัดการได้หรือว่า soft landing ส่วนใหญ่นะครับแต่สิ่งที่เราประเมินเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่ทุกประเทศจะมีลักษณะ soft landing มันเป็นการชะลอแต่มันมีความแตกต่างนะครับเป็น uneven slow down นะครับประเทศน่ะที่ไหนที่เขายังมีค่าจ้างเติบโตยังมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งอย่างในสหรัฐเนี่ยเขาจะเป็น soft landing ได้นะแต่ประเทศไหนที่ไม่ได้มีกำลังซื้อในประเทศคอยประคับประคองไว้พอโลกมันชะลอนะครับแล้วถ้ายิ่งมีปัจจัยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยถ่วงเฉพาะตัวนะครับเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาอยู่อย่างในจีนอย่างในเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับคุณก็อาจจะมีลักษณะการชะลอตัวที่เร็วกว่าคนอื่นแรงกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการชะลอเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการชะลอที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโอเคข่าวการหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเป็นข่าวดีสำหรับตลาดโดยรวมอยู่แล้วนะครับจริงๆเราไปดูในเรื่องของการหยุดขึ้นดอกเบี้ยจากสถิติ4ครั้งหลังสุดของเฟดเนี่ยเราจะเห็นว่าแทบทุกสินทรัพย์จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกในช่วง12เดือนถัดมานะครับเพราะฉะนั้นในข่าวแบบนี้ ในภาวะที่ประเทศส่วนใหญ่มีการชะลอตัวแบบจัดการได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มเห็นความกล้าที่จะเทคความเสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า risk appetite เพิ่มขึ้นนะครับบวกกับในปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความกังวลนะครับแล้วก็โยกเงินเนี่ยไปอยู่ใน money market หรือว่าตัวของตลาดเงินเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีสภาพคล่องนะครับทางฝั่งสถาบันเองก็ยังมีสภาพคล่องถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าตัวของตลาดกำลังจะกลับมานะครับกล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเม็ดเงินเหล่านี้มันก็มีโอกาสวิ่งเข้ามาที่ตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นโฟลว์โดยรวมเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันน่าจะออกมาจากตัวของตลาดเงินฝากหรือว่า money market มาครับเพียงแต่ว่ามันจะไปที่ไหนมากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ risk reward คุ้มหรือเปล่านะครับในมุมมองของทาง SCB CO เราก็จะบอกว่าโอเคเรามีการชะลอที่แตกต่างกันนะครับเรามีเรื่องของดอกเบี้ยที่วันนี้มันคงไม่ขึ้นหรอกแต่มันจะลงช้าลงเร็วลงมากลงน้อยต้องมาดูรายประเทศกันครับนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ถามว่าคนที่ลงดอกเบี้ยเร็วเป็นข่าวดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะคิดอีกมุมนึงนะว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้ชะลอมากๆจริงๆเนี่ยก็คงไม่ลงเร็วใช่ด้วยเงินเฟ้อที่มันอาจจะชะลอลงมาแต่มันยังสูงอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข่าวดีครับเพราะงั้นการเลือกการลงทุนเนี่ยเราก็ยังเน้นไปในกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคุณภาพสูงอยู่ในแทบทุกสินทรัพย์นะครับอย่างในตัวพันธบัตรเองเนี่ยเรามีคำแนะนำว่าปีหน้าเนี่ยต้องมีพันธบัตรในพอร์ตเพราะว่าอะไร ในสถิติที่เราไปดูมานะครับในการเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับ12เดือนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรหรือว่าหุ้นหรือ commodities หรือคือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับเราจะเห็นผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับแต่ถ้าเราดูสถิติว่าหลังจากที่เริ่มมีการลงดอกเบี้ย นะครับ12เดือนหลังจากนั้นเนี่ยสินทรัพย์ไหนที่ให้ผลตอบแทนได้ดีเนี่ยปรากฏว่าจริงๆพันธบัตร ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกหุ้นเนี่ยแล้วแต่ประเทศนะครับ เพราะว่าอะไรอย่างที่เรียนฮะการลงดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นข่าวดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารกลางจะกล้าลงดอกเบี้ยในช่วงที่เงินเฟ้อ
ยังไม่ได้เข้ากรอบเป้าหมายเนี่ยนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาค่ะนะเพราะฉะนั้นการเลือกลงทุนเนี่ยถ้าปีหน้านะครับมันยังมีทั้งเรื่องของการหยุดขึ้นดอกเบี้ยและการเตรียมลงดอกเบี้ยในครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นในสินทรัพย์ที่เน้นในพอร์ตตอนนี้ก็ยังเป็นพันธบัตรอยู่ก็มีพันธบัตรปิดพอร์ตนะครับเพียงแต่ว่าพันธบัตรอาจจะมีคำถามต่อว่าแล้วจะลงพันธบัตรแบบไหนหุ้นกู้แบบไหนหุ้นกู้คุณภาพสูงหรือหุ้นกู้ไฮยิลด์นะครับคำแนะนำของเรายังเน้นฝั่งหุ้นกู้คุณภาพสูงหรือว่า investment grade ครับเพราะเราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ย จะเป็นปีที่หลังจากที่บริษัทหลายๆบริษัทเริ่มล็อกเรทเอาไว้นะครับคือกู้ในดอกเบี้ยที่ต่ำเมื่อช่วง 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆช่วง ที่ผ่านมาดอกเบี้ยขึ้นตลอดแต่ว่ากลุ่มนี้เนื่องจากเขาล็อกเรทไปแล้วนะครับเขากู้ไปแล้วเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแล้วส่วนใหญ่ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้เนี่ยมันก็จะประมาณสัก 3-4 ปีงั้นตอนนี้มันกำลังจะเริ่มครบกำหนดมากขึ้นครบกำหนดมากขึ้นเงยหน้าขึ้นมากลายเป็นว่าเฮ้ยวันนี้ต้องมากู้ในดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีหนี้สูงอาจจะเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องนะครับศัพท์เทคนิคอาจจะเรียกว่า rollover riskครับคำนี้ก็เป็นคำที่เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะแล้วถ้าบริษัทไหนที่หนี้เยอะแล้วรายได้มีปัญหาเกิดปัญหาสภาพคล่องขึ้นมานะครับก็จะพูดง่ายๆว่าตัวของราคาก็มีโอกาสที่จะลงมากกว่าคือตัวหุ้นกู้ราคาลงก็คือตัวสเปรดเขาดีดขึ้นมาครับนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูตอนนี้ฝั่งของ High YieldDebenture หรือว่าหุ้นกู้ High Yield เนี่ยก็น่าจะมีความเสี่ยงตรงนี้มากกว่าที่เป็น Investment Grade เพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นทางฝั่ง Investment Grade ในแง่ของหุ้นหุ้นในแง่ของพันธบัตรพันธบัตรหุ้นกู้ครับแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นตลาดเป็นตลาดหุ้นนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าบางตลาดอย่างอเมริกาถ้ามันจะ Soft Landing ก็เพราะว่าภายในเขายังโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นจีนเป็นเวียดนามอาจจะมีประเด็นภายในถ้าเป็นเชิงของตลาดหุ้นSBCO มองยังไงบ้างครับในต่างประเทศด้วยในบ้านเราด้วยครับคือต้องเรียนว่าในปีนี้เนี่ยในภาวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราดูมูลค่าของหุ้นเราจะดู2ด้านด้วยกันนะครับอันแรกก็คือตัวของprice to earning multiples นะครับก็คือราคาหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรถูกไหมครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยเขาจะดูว่ากำไรโตจริงๆหรือเปล่าดูฝั่ง earning growth นะครับคือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในภาวะที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยไอตัว price to earning ratio หรือว่าตัว PE ratio ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยมันโดนกดลงมานะครับเขาจะบอกหุ้นวันนี้เทรด PE ลดลงนะครับเป็น PE derating นะครับลดลงเพราะว่าหุ้นเนี่ยไม่ได้ชอบภาวะดอกเบี้ยสูงนะครับถ้าบริษัทไหนที่ earning ยังโตอยู่นะก็ยังทำได้ดีแต่ถ้าบริษัทไหนที่ PE ตัวเองก็ลงไปด้วยนะครับแล้ว earning growth ก็ไม่มีด้วยเนี่ยก็จะถูกตลาดลงโทษหนักก็คือราคาจะลงค่อนข้างมากทีนี้ปีหน้าเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณว่าโอเคเรากำลังจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นการลงดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังนะครับทยอยกันลงมาในแต่ละประเทศฝั่ง PE multiples เนี่ยมันน่าจะเริ่มขยับได้ดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ภาพโดยรวมในตลาดหุ้นเนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นน่าจะเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามานะฮะจากเรื่องของ PE re-rating PE ที่ขยับขึ้นมาได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องไปเลือกก็คือว่าแล้วฝั่ง earning ล่ะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยมันชะลอที่เราคุยกันตอนต้นรายการชะลอมากชะลอน้อยเดี๋ยวดูกันอีกทีแต่ว่าตลาดหุ้นไหนที่ earning เนี่ยจะยังโตอยู่จะยังสามารถรักษาอัตรากำไรได้แม้กระทั่งเฮ้ยวันนี้ต้นทุนกู้ยืมเขาก็ยังสูงอยู่โลกก็ชะลอเนี่ยกลุ่มไหนที่เขาจะสามารถรักษาตรงนี้ไว้ได้นะครับโดยส่วนใหญ่เราเชื่อว่าพวกกลุ่มที่เป็น quality growth quality growth คืออะไรก็คือว่ารายได้เขาเนี่ย ไม่ได้ถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากนักนะครับอัตรากำไรยังสามารถที่จะเมนเทนได้นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ๆหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือบาลานซ์ชีทเขาต้องแข็งแกร่งนะครับหนี้น้อยพูดง่ายๆนะครับสามารถที่จะรักษาเรื่องของสถานะทางการเงินอะไรต่างๆไว้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆภาพในตลาดหุ้นก็จะไม่ต่างจากตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้ก็คือว่าเราจะเน้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มquality นะครับจริงๆธีมในการลงทุนเราใช้คำว่า flight to quality นะครับทุกคนเนี่ยวิ่งเข้าหากลุ่มคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหรือหุ้นก็ตามนะครับถ้าในลักษณะของประเทศนะครับจริงๆตอนนี้คำแนะนำจากทาง SCB CIO ที่เราเน้นให้ในตลาดหุ้นที่ให้ทยอยสะสมเนี่ยก็จะมีสหรัฐนะครับมีญี่ปุ่นนะครับในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือว่า developed market จะเป็น2ประเทศนี้เป็นหลักทำไมถึงยังไม่ชอบยุโรปคือยุโรปเนี่ยเรากลัวความเสี่ยงที่เรียกว่า stagflation stagflation คืออะไร stagflation ก็คือภาวะที่เศรษฐกิจโตน้อยโตต่ำแต่เงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับ stag ก็มาจากคำว่าเศรษฐกิจไม่โตมันโตน้อย inflation ก็คือยังมีเงินเฟ้ออยู่คือ stagflation ซึ่งจากการประเมินของเราเนี่ยเรามองว่ายุโรปเนี่ยมีความเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันระหว่าง developed market หรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ยังเน้นที่สหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือว่า emerging market เนี่ย เราเชื่อว่าอย่างจีนอย่างเวียดนามเนี่ยอาจจะยังถูกกดดันจากประเด็นของภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับคือภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานในการแก้ค่ะนะครับเพราะมันจะต้องมี process ในการที่ตัวของdeveloper จะต้องลดหนี้นะครับจะต้องทยอยเอาบ้านที่อยู่ใน inventories ออกมานะครับถ้าเราไปศึกษาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ process แบบนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นทีเนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีในการจัดการค่ะนะครับเคสของสหรัฐตอนสมัยซับไพรม์นะครับก็ใช้เวลานานเคสของไทยตอนต้มยำกุ้งก็ใช้เวลานานเคสของอินเดียจริงๆเมื่อทศวรรษที่แล้วอินเดียก็มีปัญหาเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าตอนนี้จัดการเสร็จแล้วนะฮะแล้วในจีนในเวียดนามที่กำลังมีปัญหาด้านอสังหาอยู่เนี่ยเราคิดว่าปัจจัยนี้มันยังเป็นปัจจัยกดดันเขาอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ทำให้เขาต้องมีวิกฤตนะครับแต่มันทำให้การโตของเขาเนี่ยมันโตมากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะครับงั้นในฝั่งของ emerging market เนี่ยเราก็จะเน้นที่อินเดียนะครับส่วนหุ้นไทยจริงๆ valuation ตอนนี้ถือว่าถูกมากๆแล้วครับในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่าของกำไรบริษัทจดทะเบียนเราก็คิดว่ามันก็ต้องเริ่มมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าวันนี้เรากำลังโดนเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าทุกภาคส่วนคงต้องช่วยๆกันนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตลาดทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าปัจจัยนี้เนี่ยถ้าสามารถจัดการได้นะครับถ้าเราดูจากพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะครับเราดูจากมูลค่าของหุ้นในวันนี้เนี่ยจริงๆหุ้นไทยก็อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างน่าสะสมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของความมั่นใจเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นปัจจัยที่กดดันเราอยู่แล้วก็คงต้องได้รับการแก้ไขนะครับไม่อย่างนั้นก็ตลาดหุ้นไทยก็อาจจะยังมีภาวะที่อึมครึมอย่างนี้อยู่ครับทีนี้สัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอปีหน้าสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้มันเป็นปีที่เรามีความมั่งคั่ง นอกจากหุ้นกู้คุณภาพสูงนอกจากหุ้นที่เป็นตลาดที่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพเราควรจะมีสินทรัพย์อย่างอื่นอยู่ในพอร์ตด้วยไหมและแต่ละสินทรัพย์มันควรจะมีสัดส่วนสักประมาณเท่าไหร่คะดร.กำพลครับคือถ้าสำหรับกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้เสี่ยงได้สูงอ่ะนะฮะในแง่กลุ่มที่ไม่ได้เสี่ยงได้สูงเนี่ยทาง SCB CIO เราก็จะแนะนำเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะคือถ้าในฝั่งของหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณสัก 30% ครับนะฮะในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็เป็นหุ้นสักประมาณ60% ครับ50-60% แล้วแต่ความเสี่ยงที่ท่านรับได้อะนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของพวกคอมมอดิตี้นะครับนะพวกกระพันเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่จะจัดการความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ได้ครับนะครับซึ่งถ้าในกลุ่มของคอมมอดิตี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เราคิดว่าลงทุนเนี่ย
ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะรับความผันผวนมากเนี่ยก็ลงทุนเป็นตะกร้าคอมมอดิตี้นะครับน่าจะเหมาะสมกว่านะครับอาจจะไม่ต้องไปซื้อเป็นรายตัวแบบซื้อทองคำอย่างเดียวซื้อน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยจริงๆมันก็จะมีกองทุนที่เป็นลักษณะที่ลงทุนในคอมมอดิตี้หลากหลายสินค้าไว้ให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวช่วยได้ครับแล้วถ้าเสี่ยงได้สูงหน่อยล่ะครับถ้าเป็นกลุ่มคนที่เขาแบกรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยสัดส่วนก็คงเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรใช่ไหมครับดร.ครับสัดส่วนก็สัดส่วนก็จะมาเพิ่มทางฝั่งของหุ้นมากขึ้นนะครับลดทางฝั่งของหุ้นกู้ลงได้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนสัดส่วนนะครับจาก30 60 10 30 60แล้วก็10เนี่ยนะครับอาจจะมาเป็น20นะครับ70นะ75แล้วก็คืออยู่ที่ว่าฝั่งเสี่ยงเนี่ยจะไปทางหุ้นหรือว่าฝั่งทางคอมมอดิตี้มากขึ้นครับครับโอเคครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะดร.กำพลขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ฟังดูแล้วเน้นเรื่องของคุณภาพเป็นหลักไฟท์ทูคุณภาพยังไงก็เน้นที่คุณภาพเป็นหลักนะครับพันธบัตรปีหน้าต้องมีอยู่ในพอร์ตแต่เน้นเป็น investment grade นะครับตลาดหุ้นลงได้แต่ต้องเลือกในประเทศที่เมื่อกี้ดร.บอกแล้วสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียไทยเราอยู่ในระดับราคาที่น่าสะสมแต่ต้องไปแก้เรื่องของความมั่นใจก่อนไม่งั้นเราคงจะลำบากกว่านี้ใช่ค่ะที่สำคัญเรื่องของการ diversify หรือการกระจายความเสี่ยงนะคะไม่เอาเงินไปลงในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งอย่างเดียวนะคะบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็โอกาสไปพร้อมๆกันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแหละให้คุณผู้ชมไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะครับเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีข้อมูลมาฝากไปดู CEO ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนใครกันหน่อยครับว่าเขามองเศรษฐกิจปีนี้ยังไงมองปีหน้ายังไงแล้วมีอะไรฝากถึงรัฐบาลบ้างสักครู่กลับมานะครับมาช่วงนี้พาไปดูข้อมูลเป็นการวิจัยรวบรวมมุมมองของบรรดา CEO บจ.ของไทยโดยทางฝ่ายวิจัยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ไปสรุปความคิดเห็นมาว่าบรรดา CEO ของบจ.ต่างๆมองเศรษฐกิจไทยปีนี้อย่างไรมองปีหน้าอย่างไรนะครับหลักๆแล้วจะมีแรงส่งอะไรบ้างที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันว่ามุมมองเป็นอย่างไรแล้วจะมีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลไทยอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจนะครับเป็นผลสำรวจ CEO Survey Economic Outlook 2023ถึง2024ครับก็เป็นการรวบรวมข้อมูลในช่วง16สิงหาถึง30กันยายนที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามเข้ามา68บริษัทจาก21หมวดธุรกิจรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 26.2 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับผลสำรวจที่มีต่อมุมมองเศรษฐกิจปรากฏว่า CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นครับแต่อัตราการขยายตัวที่มีมุมมองมาเนี่ยลดลงจากการคาดการณ์ในครั้งก่อนอย่างครั้งนี้ CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 2-3 ครั้งที่แล้วที่สำรวจมาเนี่ยคาดการณ์ว่าจะโตอยู่ร้อยละ 3.1-4 ครับประมาณการครั้งล่าสุดนั้นสอดคล้องกับการคาดการณ์โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ด้วยซึ่งเขามองเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.7 จากเดิมที่เคยมองไว้ร้อยละ 3.4 ครับ CEO ที่ตอบแบบสอบถามเข้ามามองว่าปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับคือเรื่องการท่องเที่ยวนโยบายการเงินการคลังการใช้จ่ายภาครัฐและเสถียรภาพการเมืองในประเทศรวมถึงแรงหนุนจากกำลังซื้อภายในประเทศที่จะกลับมาตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวด้วยครับแล้ว CEO ที่ตอบแบบสอบถามก็ยังมองว่า3ปัจจัยข้างต้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี2567ด้วยแต่ว่าจะเพิ่มเติมด้วยแรงส่งจากการส่งออกและก็การเติบโตจากเศรษฐกิจของประเทศจีนด้วยครับมาดูในแง่ความเสี่ยงนะครับ CEO มองปัจจัยเสี่ยงว่าเสถียรภาพการเมืองในประเทศจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี2566แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนการส่งออกปัญหาอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นมองข้ามไปปีหน้าครับ CEO ส่วนใหญ่มองว่าหนี้สินภาคครัวเรือนของคนไทยจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วถึงจะตามมาด้วยเสถียรภาพทางการเมืองเสถียรภาพทางการเมืองโลกแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจไทยครับ
แต่ผลจากมุมมองเศรษฐกิจที่ไม่ได้แย่ก็ทำให้ CEO ส่วนใหญ่เขาคาดการรายได้ของบริษัทว่าจะเติบโตและเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งคาดการว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตร้อยละ10ขึ้นไปเช่นเดียวกับปีหน้าที่คาดว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตที่ร้อยละ10ขึ้นไปเหมือนกันความคาดหวังข้างต้นก็ทำให้ CEO ต่างๆคาดการว่ากำไรสุทธิปี2567ก็จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีนี้ด้วยและก็ในการสำรวจ CEO Survey รอบนี้ยังมีคำถามพิเศษนะครับสอบถามผู้บริหารเพิ่มเติมว่าจากมุมมองของภาคธุรกิจท่านประสงค์ให้รัฐบาลใหม่ออกนโยบายสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างปรากฏว่าในประเด็นนี้ CEO ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ครับต้องการให้รัฐบาลออกนโยบายสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนไม่สร้างภาระด้านการคลังในอนาคตมากเกินไปและก็ต้องเป็นนโยบายที่ไม่บิดเบือนกลไกตลาดสอดคล้องไปกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ควรสนับสนุนให้เอกชนร่วมเสนอนโยบายตลอดจนเร่งการปลดล็อกกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยเพื่อจะส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก็พยายามรักษาเสถียรภาพทางการเมืองครับเพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นและก็ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอยากให้เร่งสร้างเครื่องยนต์ตัวใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกระตุ้นทุกเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจในปัจจุบันตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันภาคเอกชนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมส่งเสริมรายอุตสาหกรรมรวมถึงการส่งเสริมด้านแรงงานด้วยครับมาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของกองทุน Thailand ESG นะคะซึ่งก็ปรากฏตัวกันแบบปัจจุบันทันด่วนเลยตอนนี้มีหลายบลจ.นะคะที่เสนอขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้วซึ่งความเห็นของคนในแวดวงตลาดทุนก็จะมองตรงกันนะคะว่ากองทุนกองนี้น่าจะเข้ามาสร้างสีสันให้กับตลาดหุ้นไทยได้ไม่มากก็น้อยค่ะแต่ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะซื้อกองทุนนี้เพื่อประหยัดภาษีดีหรือไม่วันนี้มีประเด็นชวนคิดก่อนตัดสินใจด้านการลงทุนมาฝากโดยคุณสมบัตินราวุฒิชัยเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนให้ความเห็นเอาไว้นะคะว่าตัวกองทุน Thailand ESG Fund กองนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ไม่ค่อยจะมีเข้ามาสู่ตลาดหุ้นไทยนานแล้วซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลเองก็มีความใส่ใจในสถานการณ์ตลาดทุนเพราะว่าก็มีส่วนเกี่ยวพันไปถึงระบบเศรษฐกิจและภาวะการเงินตลอดจนค่าเงินของประเทศเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนย้ำว่าการดำเนินการนี้ถือเป็นผลบวกอย่างมากแก่หลายๆภารกิจของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการออมระยะยาวเพื่อให้คนไทยออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคตหลังจากเกณฑ์ที่ให้ถือเอาไว้8ปีเต็มระยะเวลาดังกล่าวยาวนานพอให้รัฐบาลไม่น้อยกว่า2ชุดได้บริหารประเทศซึ่งก็พอฝากความคาดหวังเอาไว้ได้ว่าจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันนอกจากนี้นะคะเม็ดเงินจากกองทุนเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ล้านบาทต่อปีจะเข้ามาในหุ้น ESG ประเด็นนี้คุณสมบัติมองว่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เพียงพอรองรับการขายของผู้ลงทุนต่างชาติได้ในระดับหนึ่งซึ่งหากเรามองข้ามไปปีหน้าหากรัฐบาลสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจจากมาตรการ e-refund มาตรการ Digital Wallet ตลอดจนพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ผ่านสภาได้เรียบร้อยก็น่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นแข็งแรงขึ้นและหากต่างชาติมั่นใจหยุดขายเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่ตลาดจะเริ่มกลับมาเป็นบวกได้ในปีหน้าค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถ้ามีนักลงทุนที่ตอนนี้กำลังพิจารณาว่าจะลงทุนใน Thailand ESG Fund หรือไม่คุณสมบัติมีประเด็นคิดที่อาจจะนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบการตัดสินใจเอาไว้ได้ค่ะประเด็นแรกนะคะก็คือกองทุนนี้ลงทุนได้ทั้งหุ้นแล้วก็หุ้นกู้ต้องถือเอาไว้8ปีเต็มหากขายก่อนกำหนดก็จะต้องคืนสิทธิ์ยกเว้นภาษีที่เคยใช้ลดหย่อนไว้แล้วก็อาจจะมีเงินปรับเพิ่มเติมดังนั้นก็ต้องประมาณการเงินส่วนตัวให้ดีนะคะว่าเป็นเงินเย็นจริงๆไม่รีบร้อนนำมาใช้ประเด็นถัดมาก็ต้องดูค่ะว่าตัวเรามีอัตราการจ่ายภาษีขั้นสุดท้ายที่เท่าไหร่สมมติว่าเรามีการจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ20กรณีนี้ถือว่าเราได้กำไรที่มากกว่าร้อยละ20ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะถ้าซื้อไป 100,000 บาทจะนำยอดไปหักลดหย่อนภาษีลงไปได้ทันที 20,000 บาทเท่ากับว่าเราลงทุนไว้เพียง 80,000 บาทซึ่งเมื่อคำนวณผลกำไร 20,000 บาทหารด้วยเงินลงทุนสุทธิ 80,000 บาทก็เท่ากับได้กำไรแล้วร้อยละ25แต่ในกรณีของคนที่มีฐานภาษีสูงมากเช่นร้อยละ 30-35 ถ้าคำนวณตามแนวทางเดียวกันจะเท่ากับเรามีกำไรแล้วร้อยละ 42.85 ร้อยละ 53.84 ซึ่งผลตอบแทนในระดับนี้คุณสมบัติก็บอกว่าคงตัดสินใจได้ไม่ยากค่ะ
ประเด็นต่อมานะคะก็คือถ้านักลงทุนเชื่อว่าเศรษฐกิจในอีก8ปีข้างหน้าจะเติบโตได้มากกว่าปัจจุบันหรือคาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นกว่านี้พอสมควรแบบนี้ก็คงต้องซื้อกองทุนนี้โดยไม่ต้องคิดเยอะค่ะถ้ามองแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอนุรักษ์นิยมนะคะสมมุติว่าถ้าอีก10ปีข้างหน้าตลาดแทบไม่มีกำไรจากราคาหุ้นเลยหรือดัชนียังนิ่งเท่ากับวันที่ลงทุนแต่ถ้าไปอ้างอิงสถิติหุ้นไทย10ปีย้อนหลังนักลงทุนก็จะยังคงได้เงินปันผลเฉลี่ยร้อยละ3ต่อปีดังนั้นถ้ากองทุนได้รับปันผลตามเกณฑ์เฉลี่ยก็หมายถึงว่าเราควรจะได้ผลตอบแทนที่ยังไม่หักค่าบริหารกองทุนประมาณร้อยละ3ต่อปีในขณะที่ถ้าเป็นกองประเภทตราสารหนี้ก็น่าจะมีผลตอบแทนดอกเบี้ยให้กองทุนเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ3เช่นกันคุณสมบัติบอกทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่มันก็มีโอกาสด้วยถ้าเราเสียภาษีแต่ว่าไม่มีตัวช่วยประหยัดภาษีแน่นอนว่านั่นคือเท่ากับขาดทุนในทางกลับกันถ้ามีตัวช่วยในการประหยัดภาษีนอกจากจะคืนภาษีที่เราจ่ายไปตลอดทั้งปีแล้วยังเป็นตัวช่วยและเพิ่มโอกาสเรื่องของกำไรจากการลงทุนให้กับเราอีกด้วยค่ะเราจะพักกันอีกครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคราวนี้จะไปฟังนักลงทุนรายใหญ่กันหน่อยเสียป๋องนะครับไปฟังว่าในมุมของคนที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่เจอสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้างและจะมีข้อคิดอะไรมาฝากกับนักลงทุนอย่างพวกเรากันบ้างครู่เดียวกลับมาครับเข้ามาเบรกสุดท้ายเบรกนี้จะพาไปคุยกับนักลงทุนรายใหญ่ครับมาดูฟังมุมมองกันหน่อยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็มีประเด็นในตลาดหุ้นบ้านเราค่อนข้างเยอะเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องเน็กเก็ตช็อตเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายมุมมองของนักลงทุนรายใหญ่มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างสถานการณ์ที่ผ่านมาหรืออาจจะมีคำแนะนำถึงรายย่อยด้วยนะครับคุยกับคุณวัชระแก้วสว่างหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าเสี่ยป๋องนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโสพลนะสวัสดีคุณแพลวนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้จะบอกให้เกียรติรายการเรานะคะซึ่งช่วงนี้มันก็จะมีหลากหลายประเด็นอย่างที่พี่เจียบอกไปเมื่อสักครู่นี้ขอเจาะในประเด็นเรื่องของ Naked Short กันหน่อยนะคะว่าในมุมมองของเสี่ยป๋องเองมองเรื่องนี้ยังไงและมีนิยามกับภาวะตลาดในช่วงนี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆคำว่า Naked Short นี้ก็อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยมาในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยนะครับก็เริ่มพูดคุยกันหนักกันขึ้นนะฮะพูดคุยกันหลากหลายซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้จริงจริงนะว่ามีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ได้รับทราบจากทางการนะฮะเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วที่แถลงข่าวพร้อมกันทั้งกลต.และตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าไม่ได้พบสิ่งผิดปกติเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังนิยามไม่ถูกเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันกับสภาวะตลาดไทยที่มีแรงขายกับหุ้นบางตัวที่ผิดปกติเข้ามานะครับอย่างช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีหุ้นค้าปลีกยักษ์ใหญ่ที่ถูกขายกับหุ้นขนส่งขนาดใหญ่ที่ถูกขายมาจำนวนมากเลยเป็นที่ตั้งข้อสังเกตของทุกฝ่ายนะว่าใครขายใครขายกันแน่พูดถึงหุ้นใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ขายหนักขนาดนี้นะแต่ว่าก็ยังตอบไม่ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็เราก็ต้องรอฟังจากทางภาครัฐนะฮะทางเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมว่าจะมีอะไรมันใช่เนกเก็ตช็อตอย่างที่คนก็กลัวกันหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรมั้งฮะเพราะถ้ามีอะไรทางการคงจะต้องตอบออกมาแล้วบนสมมติเป็นครับผมบนสมมติฐานว่าทางการบอกว่าไม่มีแต่ว่าในมุมของคนที่อยู่ในตลาดโดยเฉพาะอยู่มาต่อเนื่องยาวนานในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ปกติไหมครับเสี่ยป๋องก็มันก็ดูแปลกๆครับคือแรงขายมันมามากจนกระทั่งเราก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะเราไปเราก็ดูในที่เขาปิดสมุดโชว์ในที่ข้อมูลในตลาดว่าใครถือหุ้นใหญ่บ้างคนที่จะมีออเดอร์แล้วขายหนักขนาดนั้นได้แล้วก็ต่อเนื่องหลายวันก็ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่อันดับต้นๆนะซึ่งก็ไม่แน่ใจครับว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ขายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ทราบอยู่แล้วแต่รู้ว่าแรงขายมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีแรงขายต่อเนื่องมาหลายวันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในหมู่ในโลกโซเชียลก็จะมีการพูดกันถึงเรื่อง Naked Short ซึ่งจริงๆแล้ว Naked Short เนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆก็คือการขายโดยที่ไม่มีหุ้นนะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการมันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วทางกฎหมายไทยก็ไม่ได้รองรับด้วยตรงนี้ก็ถ้าใครทำถ้าทางการค้นพบก็คงจะต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดนะ
แต่ถ้ามันมีจริงเนี่ยอันนี้ท่านนิยามได้ว่าถ้าเกิดถ้าเนเกตช็อตมีจริงนี่มันคือมะเร็งร้ายของความเชื่อมั่นเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าจะลงอย่างเงี้ยก็ใช้โอกาสนะในการขายในสิ่งที่ตัวเองไม่มีซึ่งอันนี้มันผิดนะฮะแต่ว่าในกรณีช็อตทั่วไปอย่างเช่นแต่ละโบรกเกอร์เขาจะมีโปรแกรมนะ SBL นะครับให้ยืมหุ้นมาช็อตอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการยืมช็อตมีการรายงานแบบถูกต้องมีการกู้ยืมมาเอาเงินไปวางเอาหุ้นมาอย่างเงี้ยทำได้ครับแต่ถ้าอย่างกรณีเนเกตช็อตเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกับคู่แข่งนิดนึงเพราะว่าคุณขายได้โดยที่คุณไม่มีหุ้นนะซึ่งโดยหลักการมันทำยากนะครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราสมมติเราเล่นหุ้นกันอยู่เนี่ยหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราเท่านั้นที่เราจะสามารถขายได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีหุ้นโดยหลักการเนี่ยใครจะขี่ผ่านสตรีมมิ่งหรือขี่ผ่านระบบของตลาดทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถจะขี่ขายได้เพราะเราไม่มีหุ้นมันไม่มีหุ้นมันจะขายยังไงอันนี้เราก็แปลกใจแต่ว่าก็มีคนพูดอย่างกว้างขวางว่ามันมีพฤติกรรมเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นจริงซึ่งก็ต้องรบกวนทางการว่าให้ตรวจสอบแบบเข้มงวดนะครับเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าถ้าตรงนี้ไม่มีจริงเนี่ยก็อย่างน้อยเราก็เบาใจไปได้อย่างนึงแล้วว่าเออเนาะเอออย่างนี้มันก็เดี๋ยวเราก็หยุดสู่ภาวะปกติบางทีมันอาจจะหลายเหตุผลนะครับที่หุ้นลงเนี่ยเพราะว่าคนอาจจะตกใจพร้อมกันเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังเรียนทุกคนเลยว่าโลกของข้อมูลสู่ข่าวสารเนี่ยมันรวดเร็วเหลือเกินแล้วทุกคนถูกครับรู้พร้อมกันหมดนะฮะทุกคนมีช่องทางทางการลงทุนไม่ว่าจะอาชีพไหนมันมีช่องให้ติดตามเยอะไปหมดนะครับถ้าใครสนใจเรื่องตลาดทุนอย่างเงี้ยดู TNN ช่องที่6เขาก็รู้ข่าวนู้นข่าวนี้มาตลอดมีรายงานตลอดเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมหมู่ที่มาโดยไม่ได้นั่นหมายก็ได้อันนี้พยายามมองในมุมบวกว่าถ้ากรณีที่ไม่มีเนเกตช็อตนะแต่ถ้ามีเนี่ยต้องรบกวนกราบขอร้องเลยฮะให้ทางการช่วยจัดการขั้นเด็ดขาดสำหรับใครที่ทำเนเกตช็อตเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นการเอาเปรียบนักลงทุนทุกคนเลยแล้วกันนะไม่ว่าจะกองทุนหรือใครต่อใครที่ถือกันมานานเนี่ยก็จะถูกทำให้ราคามันลดลงโดยไม่มีเหตุผลรองรับครับค่ะและณปัจจุบันถ้าให้เสี่ยป๋องมองในมุมของบทบาทของหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่กำกับดูแลค่ะมันเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่ามันมีตรงไหนไหมที่เสี่ยป๋องอยากจะส่งเสียงสะท้อนไปถึงก็เราก็รอฟังอยู่ครับจริงๆเรื่องมาตรการเรื่องการเข้าไปควบคุมตรวจสอบเนี่ยเราคงไม่ไปก้าวล่วงท่านนะครับก็ได้แต่ฟังจากที่ท่านออกมาแถลงข่าวให้เราฟังเราก็ต้องเชื่อตามนั้นนะครับว่าก็ได้ยินมาว่าก็ท่านก็ประชุมกันเข้มงวดอยู่ใช่ไหมตามข่าวที่ออกเนี่ยก็มีการปรึกษาหารือกันอยู่แล้วผมก็คิดว่าทางหน่วยงานราชการท่านก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะติดตามเรื่องนี้แต่ก็คงต้องใช้เวลาตรวจสอบครับก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันมันเราโอ้ตอนนี้ก็มันไม่มีใครเจอแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะกังวลแล้วก็สับสนนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมตลาดเราลงอยู่ประเทศเดียวนะครับมันดูแปลกแล้วนี่ดาวโจนที่ว่าประเทศเขากำลังจะมีวิกฤตทางหุ้นเขาจ่อหายซึ่งเราก็งงๆเหมือนกันนะแล้วดูประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ได้ลงมากเท่าเราถามสิป๋องในมุมของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับนักลงทุนรายใหญ่คือที่ผ่านมาเราเวลาไปดูตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราจะเห็นมุมของคนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เขาคอมเมนต์ว่าเขาเดือดร้อนเขาเสียหายหนักมากในมุมของนักลงทุนรายใหญ่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับสิป๋องเล่าให้ฟังก็ของท่านอินก็ที่รู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบหมดปีนี้ทุกคนพอร์ตเล็กลงหมดจะมากจะน้อยก็อยู่ที่แต่ละท่านจะมีหุ้นมากหรือหุ้นน้อยส่วนตัวผมเองก็ติดลบครับปีนี้ก็เป็นปีแรกในรอบหลายปีที่ติดลบประมาณ10%ในรอบหลายปีเลยใช่ครับเพราะว่าต้องเรียนฟังว่าก็โลกของการลงทุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเป็นโลกของข้อมูลสื่อสารที่ครบวงจรหมดนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทุกคนมีเท่ากันหมดดังนั้นบางทีบางอย่างก็อาจจะทำกันแบบรวดเร็ววูบวาบนะมากันแบบเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ปัจจุบันเราก็พอจะทราบว่าโปรแกรมเทรดดิ้งเนาะก็จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการเทรดเพ
ค่อนข้างเยอะนะครับมีสัดส่วนของการเทรดประมาณ 40% ที่ท่านตลาดท่านแจ้งสัดส่วนให้พวกเราดูเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนที่เป็นรุ่นเก่าอย่างพวกผมเนี่ยจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งเพราะว่าวอลลุ่มส่วนหนึ่งที่มาจากนักลงทุนรายใหญ่ที่มีการพอร์ตเอาไว้เทรดรายวันเนี่ยส่วนนี้ก็คงจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าเราสู้กับเครื่องจักรลำบากเพราะ AI เนี่ย AI นี่เขาเก่งมากถ้ามีคนที่เขาเขียนโปรแกรมที่เก่งมากเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปจัดการแล้วก็ดูแลพอร์ตเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแต่อย่างผมเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดานะก็นั่งเฝ้าจอแล้วก็ค่อยๆนั่งดูไปทีละตัวซึ่งเราซื้อไม่ทันเขาหรอกครับเพราะเครื่องเนี่ยพอเข้าระบบเขาเครื่องเขาสั่งซื้ออัตโนมัติเลยเวลาเข้าระบบการขายเขาก็สั่งขายอัตโนมัติเราต้องใช้สมองซึ่งจะช้าลงแล้วคนอายุมากขึ้นก็กว่าจะพินิจพิเคราะห์กว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างก็จะช้ากว่าเขาเพราะนั้นโลกของการเทรดดิ้งอย่างที่เคยได้มาหลายปีแล้วที่ยังเล่นกันได้ยังสบายในการเทรดดิ้งหาเงินรายวันเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะยากเลยครับส่วนถ้าเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยอาจจะอยู่ได้ในการเทรดรายวันนะครับแต่ต้องยืนยันว่าอันนี้ต้องขอย้ำว่าแค่รายวันนะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุน VI ที่ถือยาวหน่อยที่มองหุ้นตัวนั้นอย่างแตกฉานแล้วรู้มูลค่าของหุ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ได้กระทบหรอกครับผมว่าในระยะกลางยาวเนี่ยผลกำไรของบริษัทเท่านั้นนะที่จะเป็นตัวบอกถ้าบริษัทนั้นยังกำไรดีอยู่ยังมีความมั่นคงจ่ายผลได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับอันนี้เราพูดถึงว่าการเทรดอะไรก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์จะหายไปจากตลาดเรื่อยๆใช่ไหมคะเซบองหรือหมายถึงว่าครับก็มีส่วนนึงคงหายไปนะฮะส่วนที่แพ้ก็คงจะต้องกลับไปปรับสูตรอย่างพี่ก็อาจจะต้องลดจำนวนลงเพราะว่าเราก็ปีนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราสู้มาทั้งปีอย่างพี่เนี่ยจนสิ้นเดือน11นี่ก็ติดลบไป10%ละเพราะฉะนั้นเหลืออีก1เดือนเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราสู้ AI ไม่ได้ในการเข้าไปเทรดเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ก็ต้องหาจังหวะในการมองยาวนะครับก็ต้องปรับตัวทีนี้แต่ช่วงนี้ถ้าใครที่ดูในเชิงเทคนิคอ่ะอย่างผมเนี่ยยึดเทคนิคเป็นหลักเนี่ยอย่างเทคนิคเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมันถูกอ่อนแอกว่าทั่วโลกเพราะนั้นก็ยังไม่ใช่จุดที่ปลอดภัยนักในการเข้าลงทุนอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้สายเทคนิคเนี่ยก็เฝ้าระวังเฝ้ารออยู่ว่าอย่าหลุดตรงนี้นะอย่าหลุดโลนะถ้าหลุดโลอ่ะจะมีแรงขายอย่างเงี้ยพวกเราก็ระวังอยู่แต่สายลงทุนพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ทยอยรับกันนะฮะเพราะว่าหลายๆตัวนี่ก็ถูกเหลือเกินหุ้นบางตัวเนี่ยต่ำบุ๊กอีกอ่ะหุ้นบางตัว PE 2 3เท่าอ่ะครับครับซึ่งทำไมถึงมีคนเมินกันจังเลยก็งงเหมือนกันนะแต่ทุกคนน่ะเล่นหุ้นน่ะนะทุกคนก็หวังที่จะได้กำไรทั้งนั้นน่ะใช่ไหมพอเราซื้อไปเสร็จพอมันไม่ขึ้นทุกคนก็เบื่อก็อยากใช่ไหมฮะใช่อย่างผมเวลาคุยกับเพื่อนๆน่ะบางคนบอกเนี่ยขอหุ้นเด็ดๆถือสัก 2-3 ปีนะถือสัก 2-3 ปีได้กำไรได้เงินปันผลทุกปีปีละ 5% นะผ่านไป3วันเขาโทรมาถามแล้วทำไมยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นตอนแรกบอก2ปีมันอยู่ที่เราอาจจะกำหนดกลยุทธ์ของเรานะครับครับครับเมื่อกี้พี่ป๋องบอกว่าต้องกลับมาทบทวนใหม่เพราะว่าถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยเราสู้ AI เราสู้โปรแกรมเทรดไม่ได้วางแผนได้บ้างแล้วหรือยังครับว่าปีหน้ากลับมาเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทำยังไงเพื่อให้เราสามารถแข่งขันหรือว่ายังสู้กับ AI ได้บ้างครับพี่ป๋องก็ถ้าเราจะสู้กับ AI เราก็ต้องเอา AI ไปสู้ครับแต่ว่าเราต้องหา AI ที่เก่งกว่าเขาหรือต่อกรกับเขาได้ไปสู้กับเขาเพราะถ้าเราอย่างพี่เนี่ยเป็นมนุษย์เทรดมาตลอดเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่น้องๆที่ยังไวๆนะครับเขาอาจจะสมองเขายังดีอยู่ยังชาร์ปอยู่อาจยังสู้ได้นะครับแต่ของผมก็มันเริ่มล้าแล้วล่ะอายุ50แล้วปีนี้ก็คงจะไปลบเหมือนนักลบรุ่นเก่าๆที่สมัยต้องเลือกวิธีละต้องก็อาจจะต้องมาอยู่
มาเฝ้าป้อมแทนมาคอยดูอะไรเนี่ยเล่นยาวขึ้นอะไรก็เลือกเป็นตัวเล่นเป็นจังหวะก็ตามวัยแหละครับก็คงจะต้องปรับตัวพร้อมควรนะแต่ว่าก็คงไม่ได้หนีไปไหนแล้วครับเพราะว่าอาชีพนักลงทุนก็ทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เล่นมาตั้งแต่อายุ19แล้วไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วแต่คงอาจจะต้องปรับสไตล์เพราะว่าเดิมทีที่เป็นนักรบตะลุยทุกวันเนี่ยก็คงไม่ไหวแต่ถ้ายังจะอยู่ในแวดวงการเทรดดิ้งหรือเข้าไปหากินรายวันเนี่ยผมก็คงต้องหา AI ดีๆมาช่วยผมซึ่งก็ยังหาอยู่ครับยังหาไม่ได้เลยเพราะว่าโลกอนาคตจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องเรียนว่าผมทราบมาว่าที่อเมริกาเนี่ย 70% นะครับเป็นวอลลุ่มของโปรแกรมเทรดดิ้งเพราะฉะนั้นบ้านเรายังน้อยนะยัง 40% เองเพราะฉะนั้นโลกอนาคตมันจะเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นแล้วก็คนที่เป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องไปอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแนวว่าจะลงทุนในแนวไหนหรือเราไปหาโปรแกรม AI ดีๆแล้วให้เขาเล่นแทนก็ได้ครับอันนี้นี่ความคิดตอนนี้นะแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับโอเคค่ะมีหนึ่งคำถามที่อยากถามพี่ป๋องและเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ฟังด้วยก็คือเมื่อสักครู่พี่ป๋องบอกไปแล้วปีนี้ขาดทุนก็10%เชื่อว่าในวัฏจักรการเทรดของพี่ป๋องตั้งแต่19มามันน่าจะต้องมีจุดที่มันขาดทุนหนักๆมากกว่าแค่10%เยอะหลายรอบแล้วผ่านมันมายังไงแล้วเคยเจอจุดที่ตลาดขาดวิกฤตศรัทธาขนาดนี้ไหมแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับขึ้นมาได้อันนี้ยังเรื่องเล็กนะฮะถ้าเทียบกับช่วงตอนที่ต้มยำกุ้งนะนี่เล็กจริงๆเพราะตอนนั้นเนี่ยมันปัญหามันคือทุกบริษัทมันแย่หมดภาคการเงินอะไรโอ้โหอสังหาริมทรัพย์คนตกงานบริษัทเหนื่อยกันหมดแบงค์ควบคุมสินเชื่อเข้มงวดปัจจุบันต่างกันนะครับปัจจุบันเนี่ยต่างกันตรงที่ของเรายังมั่นคงหมดนะธนาคารเรายังดีคุณสำรองเราดีบริษัทจดทะเบียนเราก็ไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่เราไม่โตเท่านั้นเองแต่ว่าตลาดหุ้นมันเป็นตลาดของความเชื่อมั่นความคาดหวังอยากจะได้โกรธอยากจะได้อะไรที่โตเยอะๆใช่ไหมมันก็เลยอาจจะมีข้อเปรียบเทียบนะเขาก็เห็นใน GDP ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาสูงกว่าเรานะเขาก็เลย move เงินไปมันก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็ได้แต่หวังว่าเดี๋ยวทางรัฐบาลเราอาจจะมีอะไรใหม่ๆเนาะมาช่วยกระตุ้นนะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตรการกระตุ้นออกมามาตรการอะไรก็ได้ครับที่ออกมาเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจความเชื่อมั่นนะครับนักลงทุนเพื่อจะดึงดูดต่างชาติให้เขากลับหันเข้ามาต้องยอมรับว่าปีนี้ต่างชาติขายออกมาเนี่ยเกือบ6,000 ล้านเหรียญเนี่ยก็ประมาณเกือบ2,000 ล้านแล้วนะมันนั้นต้องตอบโจทย์ว่าเราจะทำให้หุ้นขึ้นได้เนี่ยเราต้องไปทำยังไงให้ต่างชาติเขามองเราดีให้เขากลับมาถูกไหมว่าเราก็ต้องทำตัวเลขโกรทให้มันดีก็ต้องรอได้แหละครับต้องรอทางภาครัฐในการภาครัฐอุดหนุนช่วยเหลือกระตุ้นครับครับก็ตอนนี้ก็ยังมีรอลุ้นอยู่หลายเรื่องเนาะใช่ครับอย่างอะไรดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังรออยู่หรือว่าโครงการเมกะโปรเจกต์เห็นเมื่อวานก่อนท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านก็ออกมาให้ข่าวแล้วว่าจะมีเมกะโปรเจกต์ปีหน้าเยอะเหมือนกันหลายแสนล้านอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างช่วงสั้นนี้ก็มาตรการที่ทางกระทรวงการคลังท่านแอปพรูฟมาแล้วก็คือกองทุน ESG เนาะก็จะได้อีกประมาณ 100,000 บาทต่อคนก็คิดว่าก็คงจะมีแรงซื้อตรงนี้เข้ามาหนุนในช่วงเดือนธันวาน่าจะได้ก็ได้อยู่ระดับหนึ่งครับในระหว่างที่เรารอว่ามาตรการภาครัฐจะออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติเนี่ยระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยจะมีข้อคิดอะไรถึงนักลงทุนรายย่อยในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้บ้างไหมครับพี่ป๋องก็อดทนไปด้วยกันครับก็ผมเองก็เหมือนทุกท่านนะก็ถ้าใครเครียดก็ดูผมแล้วกันผมก็ยังกระตุ้นเพราะฉะนั้นก็ปงๆแล้วก็ทำใจปล่อยวางฮะให้คิดซะว่าเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราพวกเราก็มีกำลังใจแล้วก็รวบรวมพลังใจเก็บกระสุนเท่าที่เก็บได้ไว้รอจังหวะเอาคืนกันนะตอนนี้ท่านใดที่ยังนั่นอยู่ก็มันจะช่วยยังไงฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะเกินเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันก็คิดว่าปีหน้าฟ้าใหม่ก็อาจจะดีขึ้นเนาะเพราะปีนี้ก็อีกจะหมดแล้วจะหมดปีแล้วตอนแรกต้นปีก็คิดว่าปีนี้จะเป็นปีทองเนาะไปมาเป็นปีทอนนะเปลี่ยน
ครับก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีมังกรทองสำหรับคนไทยทุกคนเนาะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับครับครับดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับครับก็ขนาดรายใหญ่เขายังเจ็บตัวเลยนะครับก็เราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเมื่อกี้ที่เสี่ยป๋องบอกไว้ก็คือว่าต้องรออย่างน้อยๆก็รอให้รัฐบาลออกมาตรการมาเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติมองเราดีขึ้นแล้วกลับมาลงทุนอีกครั้งนึงต้องกัดฟันร้อยถึงตรงนั้นให้ได้ใช่แต่ว่าถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าเราเห็นถึงการปรับตัวของรายใหญ่แล้วเจ๊ป๋องก็พูดนะว่าเก็บกระสุนเอาไว้ก่อนมันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าเซียนหุ้นระดับพอร์ตพันล้านเขาคิดกันยังไงเป็นกำลังใจให้เหมือนที่เสี่ยป๋องบอกนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากเราจะเป็นทีเด็นสปอร์ตแล้วก็11นาฬิกาติดตามการตลาดเงินล้านกันนะครับส่วนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ